สวัสดีครับสวัสดีค่ะเหลือมือเดียวครับอีกมือนึงถือกล้องอยู่ทำงานน่ารักมากนอกจากวันนี้เป็นตากล้องยังเป็นคนขับรถได้ด้วยสบายสบายยังมีคนพาชิมครับเอางี้จบจากเทปที่แล้วเราไปเดินเล่นที่เชียงใหม่เราเจอบะหมี่พ่องตายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพนักท่านหลายๆท่านรวมทั้งไอ้นี่ครับประทับใจมากกับการเที่ยวตะเวนหาของรับประทานเราก็เลยจัดเทปนี้ขึ้นมาอีกนะครับเราเห็นคือปกติเราดูรายการทีวีปกติเราเข้าใจคือกินเขาแบบว่ามันจะมีการเซตใช่ไหมก็คือรายการกินทั่วๆไปรายการพาไปชิมอ่ะพูดง่ายเราจะกินแบบว่าแนวของเราไปแบบบ้านๆเลยไปแบบบ้านๆเลยคือเดินเข้าไปแล้วก็สั่งก่อนแล้วจะไปขออนุญาตเขาถ่ายรายการใช่แล้วจะสั่งมากินก่อนเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นด้วยคอนเซปต์อย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นจากรายการชวนชิมทั่วไปเนี่ยคือเวลาพอไปเนี่ยมันก็จะมีการเซตอัพน่ารักของเขาเพื่อให้ภาพมันมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันไปดูดีตามอัตลักษณ์ของร้านเขาอาจจะอยากให้ดูดีหรือโปรดิวเซอร์ในการถ่ายรายการเขาอยากให้ดูดีแต่เราใช้วิธีไปถึงพวกเราไม่บอกนะครับว่าเราจะไปถ่ายรายการไปถึงพวกเราสั่งก่อนแล้วค่อยถ่ายแล้วค่อยถ่ายเออแล้วค่อยกินเพราะว่าเราอยากเห็นภาพพี่เวลาปุถุชนทั่วไปนะครับเดินไปแล้วนั่งกินนะครับคุณเห็นอะไรคุณมีแบบไหนบ้างงั้นดีกว่านะเราไปแบบไม่รู้อะไรเลยแบบเราอาจจะไม่ได้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาก่อนไม่รู้ว่าร้านนี้มีอะไรอร่อยคือเราสั่งตามที่เราอยากจะสั่งแล้วเขาบริการเรายังไงเขาจัดมาให้เรายังไงเราก็จะทานให้คุณดูแบบนั้นอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็เลยเริ่มต้นครับที่แรกในกรุงเทพเป็นถนนต้องบอกอย่างนี้ว่าตะเวนกินในกรุงเทพนะเป็นถนนอะไรบางขุนนนท์ครับอยู่เส้นจรัญสนิทวงศ์นะคะก็จริงๆแล้วถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ของกินของอร่อยเยอะมากขึ้นชื่อมากซึ่งหลายคนน่าจะทราบแต่วันนี้เราจะพามาทานร้านที่มีชื่อเสียงที่แบบคนโซเชียลอ่ะติดตามเป็นเยอะก่อนร้านแรกว่าเขาจะบริการอะไรยังไงแล้วอาหารจะอร่อยจริงไหมเพราะว่าหนึ่งเลยพี่ต้นก็ไม่เคยทานพี่แฮกก็ไม่เคยทานอะไรอย่างนี้เราก็จะมาดูกันว่าคนที่เขาไม่เคยทานเนี่ย เขามาครั้งแรกแล้วเขารู้สึกยังไงอร่อยไหมแล้วบริการเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเลยครับเรามาเย็นย่ำค่ำสนธยาแต่เรามาเย็นไปหน่อยเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีร้านไหนเขาเปิดบ้างนะเอาเป็นว่าอันนี้ด้วยความว่าไม่เคยทำรายการอาหารหรือว่าไปชิมที่ไหนใช่ไหมล่ะเพราะว่าปกติแล้วคือไปกินก็คือไปกินเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วอย่างนึงกระเพาะก็เล็กๆกันทุกคนวันนึงเราจะทำรายการแบบนี้ต่อเนื่องมาอีกสักพักนึงนะครับแต่ละเทปอาจจะเป็นแค่ร้านหรือ2ร้านนะเพราะว่าเราไปเรากินจริงๆเราไม่ได้ไปแตะนะเดี๋ยวไอ้ที่บอกกระเพาะเล็กอ่ะแน่ใจว่าเล็กกว่านี้เล็กโอ้โหเล็กมากเลยบ้าอ่ะซิกแพคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ร้านแรกวนหัวถนนเลยที่เราผ่านมาเมื่อกี้เราเห็นเราเอาจริงคือเราไม่ได้ไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะเฮ้ยเราจิ้มเลยร้านมันน่าจะอร่อยจิ้มแล้วลงไปดูกันหรือว่าเอางี้ดีกว่าเผื่อแฟนรายการถ้าเกิดว่ามีร้านไหนน่าสนใจแนะนำมานะเราเพราะเราบางทีเราไม่รู้สืบซอกซอยอะไรอย่างนี้เราไม่รู้ร้านไหนที่คุณว่าอร่อยมีตำนานหรือมีเรื่องราวบอกเราตามไปชิมไม่จำเป็นเป็นร้านดังก็ได้เนอะร้านที่ไปทานแล้วอร่อยจริงๆแล้วคนที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมาได้นะครับเราจะได้สนุกกันไปก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ของรายการใช่แล้วค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วไปกินบะหมี่พ่อตาย
ป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็แบบมีคนตามไปกินเยอะมากอะไรอย่างงี้ทั้งมาถามส่วนใช่ไหมใช่โอ้ยนี่ขนาดวันนั้นไม่ได้ไปด้วยแบบดูทีวีเฮ้ยแม่งน่าไปว่ะใช่ไหมเออรู้สึกแบบเฮ้ยน่าไปว่ะเลยแบบเฮ้ยฝันเราต้องหาอะไรทำกันบ้างแล้วล่ะนะวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการประเดิมเทปแรกต่อจากบะหมี่ตื่นตายใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กับพี่เก่งครับสวัสดีครับนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นบางขุนนนท์ครับบางขุนนนท์จริงๆคนที่แนะนำมาก็คือทอฝันไม่จริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนทอฝันอยู่บางพลแล้วก็แบบแม่จะแบบชอบพามาทานของอร่อยๆที่ถนนเส้นนี้ร้านนี้ก็เคยมานะคะมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เจอพี่เปล่าเจอไหมคนเยอะส่วนมากทอฝันมาจะมาเวลาที่เขาพักกลางวันกันแล้วคือปกติแล้วเนี่ยโต๊ะจะเต็มมากแน่นโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือแบบลูกค้าจะเยอะมากก็เลยแบบชอบแล้วก็เลยแบบอยากมาแถวนี้เพราะแถวนี้ของกินพอเราคุยกันปุ๊บทอฝันก็เลยบอกว่าเต้นเนี้ยน่ามาแต่เรามาผิดเวลาใช่ไหมใช่เย็นไปหน่อยเรามาเย็นไปหน่อยแต่วันนี้เรามาผิดเวลาไปหน่อยนะครับก็พี่เก่งบอกว่าจริงๆเราควรมากี่โมงช่วงเช้าๆเที่ยงนะครับกำลังดีครับอาหารกำลังเยอะเลยครับเพราะว่าของเราเป็นทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวแกงเลยครับเป็นร้านเดียวที่แนะนำให้กินร้านอาหารอื่นได้ด้วยนะร้านคุ้มเนาะแต่ตรงนี้มีอันนี้อร่อยนะตรงนี้มีร้านนู้นนี่อะไรนี้เคยชิมเป็นเต้นดีนะแบบพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะอ้าวถามต่อดีกว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับก๋วยเตี๋ยวตำลึงนายอ้วนบางขุนนนท์ครับก๋วยเตี๋ยวตำลึงนายอ้วนบางขุนนนท์ร้านนี้มีประมาณมากี่ปีแล้วพี่ให้รวมในคลองด้วยก็78ปีแล้วครับในคลองด้วยครับรุ่นคุณปู่เลยครับใครเลือกขายใช่ครับคุณปู่คุณลุงคุณพ่อทำไมพี่ต้นไม่ทันอ่ะฮะทำไมพี่ต้นไม่ทันล่ะรุ่นนั้นอ่ะเนี่ยบางทีก็อย่าเล่นกันเองชามละสลึงทันไหมครับชามละสลึงอุ้ยนี่ต้องไปคุยกับพ่อผมสมัยพ่อผมนี่ชอบบอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนนะชามละบาทชามละสองบาทอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่แบบอยู่ในคลองนี่แบบตรงนี้เรียกคลองเลยครับนี่คลองชักพระครับคลองชักพระเคยได้ยินแต่ชื่อคลองนั้นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ก็อะไรเกี่ยวกับพระป่าพี่ไม่ค่อยรู้หรอกเอ๊ะอีกอะเฮ้ยเรามาด้วยกันเราเอาหรอเอาหรอโอเคเรามาด้วยกันเรามาถามถึงเมนูเด็ดของที่ร้านนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับผมอันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เลยจริงๆเลยจริงๆเส้นตามใจชอบเลยจริงๆเรานั่งกินนี่เราก็อยากจะกินนะเนี่ยใช่เราเกรงใจคุณผู้ชมนะเราฝันไม่เกรงใจคุณผู้ชมแต่เกรงใจผิดแล้วนี้อันนี้คืออะไรคะแกงเขียวหวานเนื้อครับเห็นหรือว่าไม่รู้แกงเขียวหวานเนื้อไม่ได้ยองแล้วกลัวผมแล้วก็มีเมนูอะไรที่แบบลูกค้าสั่งเป็นประจำๆนะนางพระเอกนางเอกกับข้าวของเราเนี่ยมีทั้ง60กว่าอย่าง60กว่าอย่างใช่ครับตอนนี้อาจจะเกิน70ได้แล้วมั้งครับจะทำเพิ่มใช่ครับว่าอย่างพระเอกเราคือเขียวหวานเนื้อเนี่ยเลยครับเขียวหวานเนื้อครับจริงจริงจริงตอนที่เรามาเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะมาถ่ายนะเราก็เดินเข้ามาเหมือนลูกค้าปกติแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินนี่คือหน้าตาปกตินะใช่ไหมนี่ไม่มีการจัดฉากเลยนะใช่เรามาแบบดีมากนี่แล้วก็พี่เก่งก็เลยไปเอาเขียวหวานเนื้อนะครับบอกว่าเป็นอันนี้คือพระเอกของงานเลยนี่น่ากินเนาะน่ากินไหมทำไมน้ำลายไหลแล้วตากล้อง